สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวหลายเกมเศรษฐีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาเติมนะครับผมแพ็กเกจสุดแก่งนะครับนี่เมื่อเติมนะครับผมจะได้ลูกบาศก์แบบเลือกตัวละครสุดแก่งคูณ4ลูกบาศก์แบบเลือกจีเครื่องรางสุดแข็งแกร่งคูณ4แล้วก็ลูกบาศก์แบบเลือกบัฟสุดแข็งคูณ3แล้วก็30เพชร3ครั้งเดี๋ยวเราไปดูบัฟกันนะครับผมบัฟที่เขาบอกว่าบัฟสุดแข็งแกร่งนะครับผมมันอยู่ตรงไหนดูกลมดาวนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงฮิปแล้วก็เลือกบัฟนะครับผมนี่บัฟมันน่าจะประมาณนี้แหละครับผมมีนางการ์ดนางฟ้า5ครั้งแล้วก็คุมเต๋า 2% 1ชั่วโมงแล้วก็มีค่าป้องกัน1ชั่วโมงแล้วก็จะมีลูกอมดาวตรงนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่ซื้อก็ซื้อนะครับผมมันจะมีออฟให้ไปรีแต่โอกาสยากเหมือนกันที่จะได้ของดีๆแต่มันก็มีโอกาสได้ครับผมไปเราไปเติมกัน179บาทนะครับผมดูที่ว่าวันแรกเราจะมีแบบมันจะให้เราเลือกการ์ดอะไรซื้อแล้วกันครับผมหลังจากซื้อเสร็จนะครับผมลงไปดูที่กล่องกันมาแล้วนะครับผมเปิดด้วยลูกบาศก์ที่ได้จากตัดระเบิดได้อะไรเนาะตัดระเบิดเราดาวนี่วันแรกนะครับผมวันแรกจะเป็นการ์ดนะครับผมการ์ดวันแรกไม่มีกุยงหรออ่ะจะมีลูเซียนะครับผมดาร์กมโนลา S บวกดาร์กเทอร์ล่า S บวกแล้วก็ S เทลฤดูร้อนนะครับผมคางูละเจ้าชายอาร์เธอร์แล้วก็ตำรวจเลวันเทียนนะครับผมก็คงต้องเลือกบีโดเฟนนั่นแหละครับเพราะว่า ID เนี้ยมันเป็น ID ของน้องแล้วไม่มีบีโดเฟนกับพวกกูยงเลยนะครับผมรับไปไปดูกันว่ามันใช้ได้กี่วันมันขึ้นว่าระยะเวลา23นะครับผมเดี๋ยว23นี่หมายถึง23ชั่วโมงเปล่าเนี่ยครับผมเวลา23ก็น่าจะใช่นะน่าจะเวลาที่มันจะหมดอายุนะครับผม23ชั่วโมงมันไม่ได้ถาวรนะครับผมเดี๋ยวล็อกอินวันที่2นะครับผมน่าจะเป็นจี้ก็น่าจะมีพวกแปลนไฮทงไฮเทคนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูอีกทีแล้วกันว่าวันที่2มันจะเปิดได้อะไรยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปละบ๊ายบาย